ถือว่าเราเราเสี่ยงเกินไปไหมกับโพสิชันนี้กับการที่จะเคาดหวังตรงนี้คะเข้าใจเข้าใจก็คือถ้าเรามองว่าสมมุติว่าเรากำลังมองการบริหารลูกค้าเป็นแค่สามเดือนหกเดือนอย่างเงี้ยก็จะเสี่ยงแล้วแล้วมันจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ฮะไอการที่เราต้องคาดหวังกับการขึ้นลงดอกเบี้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะกลับไปอยู่ในภาวะการลงปกติได้ซะทีคือบางคนเขาอาจจะเกงว่าเอ้ยมันจะอาจจะแย่อยู่ช่วงคราวไหมแต่ล่าสุดเนี่ยก็คือตัวเลข o c c u p a n c y o f f อ c ฟเนี่ยทั้งประเทศนะครับ เดยรวมเนี่ย d r อปลงไปเหลือ81เรามีโอกาสที่จะมีสัดส,ส่วนการไปลงทุนในจีนไหมฮะเห็นลงมาเยอะมากขนาดนี้เอออันนี้อันนี้ก็พูดนิดนึงว่าเราเองเนี่ยก็เห็นความเป็นไปได้สวัสดีครับพบกับมันรีพอดแคสต์นะครับประจําเดือนพบกันทุกครั้งนะครับภาวะการลงทุนที่เราจะมาอัปเดตว่ามีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็พอตการลงทุนกองทุนสุดบุคคลเนี่ยเราได้มีดําเนินการกลยุทธ์แบบใดไปแล้วบ้างนะครับ เดือนนี้ก็เป็นเดือนมกราคมนะครับ2567นะครับแล้วผมก็อยู่กับคุณเป้งอดิสรเช่นเคยครับครนเทำไตั้งแต่นั้นเองนะครับจริงๆเราก็ช่วยคิดช่วยทํากันมาตลอดเนะในเรื่องการวางกลยุทธ์แล้วก็ปรับพอร์ตให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเราทํางานกันเป็นทีมแต่ว่าเราจะอาจจะแบบพึ่งพาคุณเป้งให้มาอธิบายให้เราฟังแบบสั้นๆนะว่าเดือนที่ผ่านมามกราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็เราก็จะพบกันทุกประมาณต้นเดือนแล้วก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน10-15นาทีนะครับก็จะสรุปล เป็นไงบ้างคัปัจจุบันอาเชะผ่อเป้งเลยครับช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเอาภาพคร่าวๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดปกติกับเศรษฐกิจไม่ได้มีอะไรที่ผิดคาดจากเราไปนะครับเพียงแต่ว่าราคาหลักทรัพย์เนี่ยก็จะปรับตัวลดลงถ้าผ่อนลูกค้าก็จะปรับตัวลดลงนิดนึงเพราะว่าไอ้ช่วงคันวาพฤศจิกที่ผ่านมาเนี่ย expectation ของตลาดเนี่ยตื่นเต้นมากโอ้ยเฟดจะลดดอกเบี้ยละลดแน่นอนเลยนะครับในช่วงต้นปีเขาก็เลย ปุงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสองเดือนที่ผ่านมามกรลาเนี่ยก็เหมือนกับ expectation นั้นก็ปรับความร้อนแรงเนี่ยลดลงนะครับเหมือนประมาณว่าเออแทานที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยหกครั้งปีนี้ก็เหลือสามนะครับ,รบพะบเฟดเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเองแล้วแหละว่าโอ้ยไม่น่าจะลดเยอะขนาดนั้นนะครับจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยต้องระวังครับ,รบอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆที่เกิดขึ้นนะครับทาให้ราคาหลักทรัพย์เนี่ยปรับตัวลดลงซึ่งเราก็พอที่เราจัดอยู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างมีความตอดคล้องหรือว่ามีความอ่อนไหว กับทิศทางของดอกเบีย้ยพอสมควรใช่ไหมฮะมเรามีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องบ้างครับคุณเป้โอ้เรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือรอเรื่องนี้เลยนะครับก็ตั้งแต่หุ้นเนี่ยเราก็เป็นหุ้นกลุ่มที่เป็นเรียกว่า consumer discretionary คือรอกําลังการบริโภคข,ของผู้บริโภคในขณะที่ตอนเนี้เขาต้องการที่จะกดการบริโภคเพื่อให้อินฟล t i ชันเนี่ยหรือว่าเงินเฟ้อนเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงก็จะมีผลกระทบโดยตรงหรือว่า ม้กระทั่งตราสารนี้พวกเรากันเองเนี่ยเราก็ถือตราสารนี้ที่อายุสัญญายาวมากนะครับ,รบก็คือดูเรชั่น24ปี<ม>แปลว่าเฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยลดดอกเบี้ยอะไรนิดหน่อยเนี่ยจะมีผลเยอะ<ม>นะครับแล้วกลุ่มรีดเองเนี่ยโดยธรรมชาติลงทุนในสังหาริมมาัพย์ปล่อยเช่าเนี่ยมันไม่มีใครไม่มีบริษัทไหนที่ใช้เงินสดอยู่ละ<ม>ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินกู้ดังนั้นการใช้เงินกู้ที่เยอะเนี่ยธุรกิจประเภทกลุ่มนี้มีเงินกู้ที่เยอะถ้าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยสักทีก็จะเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมๆเนี่ยผ่อนลูกค้าเนี่ เราถือหลักทรัพย์เหล่านี้รอการลดดอกเบี้ยของเฟดครับผมถือว่าเราเราเสี่ยงเกินไปไหมกับโพสิชันนี้กับการที่จะ<อ>คาดหวังตรงนี้ครเข้าใจเข้าใจก็จคือถ้าเรามองว่าสมมติว่าเรากําลังมองการบริหารลูกค้าเป็นแค่สามเดือนหเดือนอย่างเงี้ย ก็จะเสี่ยงใช่เพราะความหมันผวนเนี่ยเกิดขึ้นได้เราไม่รู้หรอกว่าเฟดจะทําอะไรเมื่อ,อไรเนี่ยอาจจะไม่เกิดการลดขึ้นดอกลดดอกเบี้ยเลยเออในช่วงสามเดือนหเดือนนี้ก็เป็นไปได้แต่เนี่ยครึ่งปีแรกอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้ะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองในสั้นๆเนี่ยถือว่าเสี่ยงถือว่าเสี่ยงไม่ควรทําไม่ควรทําแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรากำลังบริหารผ่อนลูกค้าสามปีห้าปีเนี่ยหรือเกษียณไปเลยเออหรือถึงถึงยันเกษียณเลยเนี่ยเราก็ยังมองว่าในโมเมนต์เนี่ยการที่เราโพสิชันไปอยู่ฝั่งทีีี่่ไดด้้ปรระโยยยชนน์จากเเเบ ดีดีกว่าคือเรายัางไงเรามองว่าการลดดอกเบีย้ยต้องเกิดขึ้นแน่นอนอแล้วทําไมเราถึงจะไม่จัดพอร์ตให้ลูกค้าได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นใช่ใช่ใชไหมรจะรอสักหน่อยหนึ่งระหว่างนี้จะยอมผันผลสักหน่อยหนึ่ง,งแต่ถ้าปลายทางดีกว่าเราว่าซึ่งในช่วงเดือน11เดเือนสิที่ผ่านมามันก็ค่อนข้าง ให้ผลตอบแทนที่ดีในมุมมองที่เราที่เราวางเอาไว้ครับแล้วก็น่าจะมีทรงเป็นหลังนี้หลังจากที่แบบเริ่มมีการลดแล้วบ้างลด,ลดจริงลดจริงปุ๊บี่นน่าจะเป็นแบบนี้ครับผมบแล้ว,แล,วแล้วมันจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ฮะก,การที่เราต้องคาดหวังกับการขึ้นลงดอกเบีย้ยเมืม่อไหร่เราจะกลับไปอยู่ในภาวะ <c oughs> การลุนปกติได้ซะทีเ <c oughs> ข้าใจครับเข้าใจก็ผมคิดว่าสักประมาณพอเสร็จลดดอกเบีย้ยไปไปสักระยะหนึ่งอะครับสองสามครั้งเนี่ยผมคิดว่า expectation ของตลาดทั้งในเรื่องของบอลยิวทั้งอะไรก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเราก็จะคอยมอนิเตอร์นะว่าเออบอลยิวของในเนี่ย US Treasury 10ปี30ปีตอนนี้ยิวเท่าไหร่แล้วกลับเข้าสู่เรนจ์ปกติก่อนโควิดหรือยังนะครับล้วก็แล้วเราก็จะพยายามปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสิ่งนั้นแต่ตอนนี้คือหุ้นแบบทยอยทำนิวไฮกันเรื่อยเลยนะอ,อนนใช่ไหมหุ้นโลกนี้ก็ทำ New High นิวไฮไปเมื่อวานตอนกลางคืนรู้สึกจะเป็นยไง a c w i นะครับก็เป็นเรื่องที่ตลาดหุ้นก็ยังทําให้เรา ค่อนข้างแปลกใจได้อยู่เสมอๆนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเราคาดหวังกันว่าดอกดอกเบี้ยต้องแบบขึ้นมาขนาดนี้ต้องมีเศรษฐกิจรีเซชชันแน่ๆทั้งปีเก่งกันทั้งปีแต่ที่ไหนได้หุ้นนี่วิ่งสวนเข้าหน้าอย่างนี้เลยนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีของความพันผวนไม่ไม่ต่างกันเพราะว่าความคาดหวังในปีที่แล้วก็จะมาถูกกระจุกในปีนี้ทั้งหมดลดดอกเบี้ยสักทีรีเซชชันสักทีสิเศรษฐกิจจะได้ฟื้นสักทีนะครับอันนี้เราเออแล้วมีส่วนไหนในพอร์ตบ้างไหมที่เรามีความเป็นห่วงเป็นพิเศษครับอืงอี่่ท อาจจะไม่ใช่ของเดือนมกราซะทีเดียวนะครับแต่เดือช่วงเดือนกุมภาเนี่ยเราตอนที่เรานั่งคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับก็งบไตรามาสสี่ของบร,ริษัทเนี่ยเริ่มออกแล้วสิ่งที่เราเริ่มได้ข้อมูลก่อนก็จะเป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มแบงก์ปกติเขาจะรีพอร์ตก่อนครับ financial report เมือ่อมันรี่รีพอร์ตเนี่ยที่เราเคยออกไปเมื่อละเมื่อประมาณปีที่แล้วเลยนะสักระยะหนึ่งแล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่อง ไอ, loan อ้คอมเมอรเชยลโลนที่เป็นสินเชื่อให้กับพวกอสังหาริมทรัพย์ประเภทออฟฟิศเนี่ยเรารพูดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเออมันมีเบคเนซีมันเริ่มสูงขึ้นเดี๋ยวมันต้องมีปัญหาเนี่ยแต่มันก็ไม่มีสักทีนะจนมาถึงเนี่ยมเมื่อเร็วๆเนี่ยเมื่อไอ้งบของแบงค์ออกมาเนี่ยผมเริ่มเห็นแล้วทีมทีมลีฟทีมพวกเราเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะหลายๆแบงค์เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงหนี้เสียที่สูงขึ้นในกลุ่มน,นี้บางแบงค์ก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นหนี้ ในคอมเมอร์เชียลเรียลเอสเตดพอร์ตเขาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีคอมเมอร์เชียลหลายแบบเช่นห้างเช่นอะไรอย่างอื่นด้วยที่ที่ไม่ใช่เฉพาะออฟฟิศแต่ว่าไอ้กลกุ่มสเปซิฟิกที่เป็นออฟฟิศในนั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหามีปัญหาจริงจังละนะครับบางแบงค์เนี่ยเขาเริ่มสำรองว่าเขาเริ่มเขาเริ่มมีซีเนียร์โอเลยนะครับว่าเบสซีเนียร์โอของเขาเนี่ยเขาคาดหวังว่าแวลูของพวกออฟฟิศพวกเนี้ยจะลดลงไปประมาณหกสิบเปอร์เซ็นลบหกสิบจากตรงนี้เหรอฮะ พีก,ก,นนก,พก,ก่อนหน้านี่ยซึ่งก่อนนี้ก็ตอนนี้ทยอยลดลงมาแล้วนั่นหมายความว่าอาจจะลดลงไปได้อีกอแล้วบางแบงก์เนี่ยเริ่มรีเ s ิร์ฟโดนลอส NPL เนี่ยเริ่มประมาณ10%แล้วบางทีเขาเริ่มเขาเริ่ม expire ครอหมายความว่าไอธุรกิจมูลค่าเดิมๆทางการตลาดเดิมๆของ commercial office rent office rent เนี่ยมันจะหายไป60%ครับ,รบอ๋อรวมรวมถึงไม่ไม่ใช่ rent ด,ด้วยนะหมายถึงว่า office building โดยรวมๆอ๋อโอเคโลนที่ปล่อยคือหมายความว่าคนกลับไปเ work from home กันอย่างนี้เหรอฮะครับดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้น60%เลย เขาบอกแ l u ูนะมูลค่าออมีมีบางแบงค์ที่เราก็ดูหลายแบงค์นะบางแบงค์ก็ไม่ได้พูดซีเรียสมากบางบแบงค์ก็จะเนียรยก็เลวร้ายหน่อยนะครับครับผมซึ่งผลกระทบต่อพอร์ตของเราก็คือกลุ่มที่เป็นของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ถือออฟฟิศรีโดยตรงเพราะเราอะอย่างที่คุยกันก็คือเราระวังให้กับลูกค้าเนี่ยก่อนละออแต่เราอะมีถือคือตัวที่เป็นร e g i o n a l bank แบงค์แบงค์เล็กๆแ,แบงค์เล็กๆแล้วแบงค์เล็กๆบางแบงค์เนี่ยมันมีคอนเซนเทรชั่นของ ออฟฟิศโลนที่ให้กับออฟฟิศเนี่ยเยอะหน่อยขนาดกระจายในกระจายแล้วนะกระจายในกระจายแล้วแล้วเราก็ถือสัดส่วนไม่ดีเยอะมากไม่ดีเยอูมกจุงไหมประมาณแบบไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ใช่เอมันก็ก็มีผลกระทบบ้างอาจจะเห็นตัวเลขแล้วตกใจแต่ว่าเราก็กระจายความเสี่ยงให้เรียบร้อยละระดับหนึ่งแต่ก็สิ่งที่เราเห็นก็คือมีสัญญาณครับเราเรายังมอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เศรษฐกิจถดถอยในภาพใหญ่ด้วยป่ะหรือว่า มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเขาจริงๆผมคิดว่าเป็นเรื่องเฉพาะของปีิกลุ่มที่เป็นออฟฟิศพวกอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นออฟฟิศเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครแบบลงทุนแบบกลุ่มนี้อยู่อาจจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสมมติลงทุนด้วยตัวเองเนาะแล้วแบบไปเก็งกําไรเข้าหรือว่าไปลงทุนเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นถ้าฟังจากมารี่ของเราครับแล้วก็ยิ่งยิ่งถ้าเกิดว่าไปดูพวกเทรนด์ของออคเคปแนซีเนี่ยคือบางคนเขาอาจจะเกงว่าเอ้ยมันจะอาจจะแย่อยู่ช่วงคราวไหมแต่ล่าสุดเนี่ยก็คือตัวเลข cupancy ออครับ เอสโดยรวมเนี่ยดรอปลงไปเหลือแ1ดเอ็ก็คือดรอปต่อเนื่องอะ่ะดรอปออกคิมเนซี่จากจาก average เอเวอร์จมันเคยอยู่เก้าสิบตอนนี้เหลือแปดเอ็ดก็เยอะอยู่นนแล้วมีกลุ่มไหนที่แบบดีเป็นพิเศษที่ควรจะพูดถึงไหมหรือว่าอมีไหมกลุ่มที่ดีเป็นพิเศษใช่ไหมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่ารีดโดยรวมเนี่ย Under อันเดอร์แวลูนะเราก็มีการแบบรวบรวมข้อมูลนะแล้วเราก็พยายามที่จะสตัดดี้เราเห็นว่าไอตัวรีดใน US เอเนี่ย เกือบทุกกลุ่มเลยนะครับ price กับ net asset value per share เนี่ย price เนี่ยต่ำกว่า net asset value per share เนี่ยอยู่เกือบทั้งหมดเลยยกเว้นกลุ่ม data center คือกลุ่ม data center เนี่ยมักจะมันมันค่อนไปทางแพงอันนี้อันนี้เฉพาะในรีดนะครับเพราะว่าอันนี้เราเราพูดถึงเฉพาะรีดที่ US ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์กลุ่มอื่นเนี่ยถูกมากครับก็ถือว่าต่ำกว่าบุ o ก เล็กต่ำกว่าบุ๊กได้เน็ตแอสเซทแวลูคือราคาประเมินแล้วด้วยนะราคาประเมินไม่ใช่แค่ราคาไม่ใช่บุ๊กอย่างเดียวด้วยนะประเมินแล้วด้วยราคาปัจจุบันที่ซื้อขายกันยังถูกกว่านั้นอีกใช่ครับเพราะฉะนั้นเข้าซื้อไปตอนนี้แล้วถ้ามองว่ามันฟื้นได้หน่อยหนึ่งก็เรียกว่าน่าจะโอเคละเออถ้ามองว่าลดดอกเบี้ยแล้วก็พวกฟันเดเมนทัลของพวกอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้ยังมีความจําเป็นต้องใช้อยู่ก็ไม่มีปัญหายกเว้นออฟฟิศที่ผมคิดว่าเอ้นนี้น่าจะอาการหนักจริงคุณเป้งติดตามงบการิษัท ที่กราทงจะประกาศออกมาตอนนี้ดูทรงแล้วมีแนวโน้มเป็นยังไงฮะทรงโดยรวมดูดูดีนะทรงแย่ทรงดูดีตัวนะหรือทรง,ง,งดีขึ้นทรง,งดูดีนะแม้กระทั่งอย่างอย่างพวกเนี่ยอะไรก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าพวกคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์จะหดตัวอะไรยังไงแต่ถ่า TSMC งบออกมาก็หดจริงแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากมก็ดีกว่าที่คาดครับครับ,รบหรือบางบริษัทที่เนี่ยเกี่ยวกับพวกรีเทลเกี่ยวกับอะไรก็กําลังจะประกาศคือยังประกาศไม่เยอะแต่าก็ดู ไม่ได้เลวร้วายนะครับแล้วก็แม้กระทั่งพวกอสังหาร,ริมทรัพย์ที่เราตามอยู่เนี่ยที่ที่เราถือให้กับลูกค้าฟังเจ้าเนี่ยมันก็ทยอยออกละอย่างพวกห้างอย่างเงี้ยนะครับพวกรีเทลเนี่ยเขาบอกว่าไอยอดขายของคือคือคอรีท,ที่เป็นห้างเนี่ยเขาเป็นผู้ปล่อยเช่าผู้เช่าเขาก็จะเป็นร้านค้าใช่ไหมเขาก็บอกว่ายอดขายของของกลุ่มร้านค้าเนี่ยดอปนิดเดียวดอปนิดเดียวดอปนิดเดียวมันเป็นไปได้ไหมว่าเราเศรษฐกิจสหรัฐก็จะผ่านชิวไปเลยไม่มีถดถอย ก็ผมก็เริ่มสงสัยว่ามีทำไได้นะแต่มาส่วนตัวไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าก็หลักฐานโดยรวมก็ดูจะบ่งชี้ไปในทิศทางนั้นเพราะเงินเฟ้อก็ลงต่อเนื่องในขณะที่ก็ไม่ได้มี e c e s s i o n อะไรรุนแรงเกิดขึ้นครับผมแล้วสมมติว่ามันมันแข็งแกร่งกว่าที่คาดจริงๆเนี่ยเราอาจจะเป็นว่าปีนี้ก็อาจจะลดระเบียไม่ได้เยอะเศรษฐกิจก็แข็งแรงดีแล้วทิศทางของพอร์ตเราก็จะปรับเป็นไงฮะจะ aggressive มากขึ้นไหมหรือว่าเราจะ stay Conserva t i v e ผมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างที่พี่พงศ เริ่มลดดอกเบี้ยเนาะแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ได้แย่ด้วยนะเราก็จะเกรีสีมากขึ้นไปอีกครับผมเพราะว่าต้องต้องอย่าลืมอย่างหนึ่งว่าจริงๆเป้าหมายของเฟดเขาไม่ใช่เศรษฐกิจถดถอยเป้าหมายของเฟดเขาคือการควบคุมเงินเฟ้อแล้วถ้าเงินเฟ้อมนลงมาได้ตามเป้าหมายแล้วได้โบนัสคือเศรษฐกิจสามารถไปต่อได้ด้วยเออไม่ได้แย่ด้วยนี่มันก็น่าจะเป็นแบบเสแควร์วันของวัฏจักรไซเคิลรอบหน้าที่ที่ดูดีกว่าแบบถดถอยไปเยอะๆเลยแล้วต้องมานั่งรีวิวกันใหม่ครับผมแต่ว่าอาจจะต้อง ทำให้นักลงนักลงทุนกังวลใจนิดนึงว่าเฮ้ยมันยังมีอะไรในกอไผ่อยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องแบบอาจจะใช้การลงทุนด้วยความระมัดระวังซึ่งตรงนี้เราก็จะดูแลให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับอ๋อแล้วก็นิดนึงผมลืมทักไปก็สําหรับอรอตลูกค้าบางท่านที่เป็นเกษียณเราที่มีหลักทรัพย์รายตัวนะครับมันถ้าเห็นในรีพอร์ตเนี่ยจะเห็นหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่ตกตุนแรงมากก็คือหุ้นตัวย่อ m p w ก็ไม่ได้ข้อ property trust อันนี้เนี่ย จริงๆเขาเป็นรีดที่ทําพวกเรื่องโรงพย,พยาบาลนะครับ,รบเป็นฟิสซิลิตี้ที่เราคิดว่าในอนาคตเนี่ยยังไงมีความจําเป็นแน่นอนในเชิงดีมาร์ละนะครับแต่ทีนี้มันมีผู้เช่ารายใหญ่ของเขาซึ่งแต่เดิมมีปัญหาอยู่นานเรานึกว่าปัญหานั้นจบไปแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยเขาเขามีออกมาแล้วว่าไอ้ผู้เช่ารายเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางการเงินจริงจังแล้วเริ่มมีปัญหาไม่จ่ายค่าเช่าก็เลยทําให้ราคาหลักทรัพย์นะครับก็อาจจะดรอปรุนแรงมากอืมอ่ะเป็นชั่วคราวหรือตลอดไปฮะเรื่องนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ในในมุมมองของทีมฟันเนี่ยเราคิดว่าลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ m อ็มพก็จริงอแต่ว่าพอร์ตของเอ็มพดโดยรวมเนี่ยไม่ควรที่จะเลวร้ายมากขนาดนั้นนะครับแล้วเราเชื่อในฟันเดเมนทัลว่าสังหาริมทรัพย์พวกนี้มันมีดีมาต่อเนี่ยนะเขาอยู่มานานแล้วเออายูนานแล้วและแล้วเราก็ยังเชื่อว่าโรงพยาบาลยังมีความจําเป็นอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะคอยติดตามแล้วก็อยู่ในโหมดเฝ้าระวังเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีบดูเพราะว่าตอนนี้งบยังไม่ออกครับในรายงานของ สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกุมภาก็คือช่วงประมาณเดือนหน้าที่เรามาทำามันรี่แบบนี้อรอบหน้ารอบอหน้าเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราผมจะพูดถึงแน่นอนประเด็นฮอตอันหนึ่งก็คือว่าไม่รู้เราเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะมีสัดส,ส่วนการไปลงทุนในจีนไหมครเห็นลงมาเยอะมากขนาดนี้เอออันนี้อันนี้ก็พูดนิดนึงว่าเราเองเนี่ยก็เห็นความเป็นไปได้ส่วนตัวของทีมพวกเราเนี่ยเราชอบประเทศที่มีการเติบโตของโกรธท,ที่ดีครับเอาเอาตามตรงเลยจีนเนี่ยคือ คือถ้ากรดของบริษัทจดทะเบียนในจีนเนี่ยสู้ US สู้ยุโรปไม่ได้นะครับแต่ด้วยราคาที่ถูกมากเนี่ยเราก็เริ่มอินเวสติเกตถ้าเข้าก็เข้าด้วย밸ูเ t ชันเออถ้าเข้าด้วย밸ูเ t ชันแล้วก็อาจจะมีซับเซกเตอร์ในนั้นที่เออร์เน็งกรดเนี่ยดีเป็นพิเศษได้เปรียบกว่ากลุ่มอื่นๆตอนนี้เราไม่ได้ลงเรื่องอ่าออาจจะไม่ทั้งหมดไม่ได้ซื้อประเทศแต่ซื้อบางส่วนของประเทศครับที่ดูทรงแล้วมีการเติบโตที่น่าสนใจนะครับก็กําลังดูๆให้อยู่ นะฮะแต่ว่าก็เขาด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าอย่างของจีนนี่ถ้าไปเดินตามตลาดนัดนี่คือถูกแล้วมีถูกอีกต่อแล้วมีต่ออีกนะครับบางทีสถานการณ์ซับซ้อนนะจีนผมว่าครับครับผมก็สําหรับคนที่ลงทุนอยู่นะครับก็จีนก็ยังเป็นอะไรที่เราเฝ้ามองอยู่ยังไม่ได้เข้านัตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเลือกซื้อเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ได้เปรียบกลุ่มมาเดินครับผมอันนี้สุดท้ายแล้วครับมีอะไรฝากไหมคุณเป้งสำหรับเดือนที่ผ่านมาก็สาหรับเดือนที่ผ่านมาอ่านรีพอร์ตอาจจะเห็นตัวเลขตกใจนิดหน่อยก ไม่ได้มีอะไรต้องตื่นเต้นใจเย็นๆนะครับสถานการณ์ปกติมากๆครับผมก็เราก็เน้นการลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็โอกาสสั้นๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะถ้าคุยกันแบบรายเดือนเลยเนี่ยมันอาจจะดูแล้วโอ้โหน่ากลัวจังเลยนะครับเพราะเราสแนป s h o ตมาเป็นเดือนเดือนเดือนเนี่ยแต่จริงๆแล้วการลงทุนก็คือระยะยาวาะอย่างที่เราเห็นกันมาตลอดว่า S&P ห้าร้อยเจอมาทุกวิกฤตใช่ไหมมีทั้งเลมงเลม่นนะครับสุดท้ายก็มีความเป็นไปได้เทิงสถิติว่าก็จะกลับมา recover ได้เท่าที่มันเป็นอย่างเนอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังคงยึดอยู่กับพื้นฐานที่มันอืแข็งแรงรไม่ได้ไปมีการลงทุนกระจุกตัวในสินทรัพย์ที่เสี่ยงจนเกินไป<ช>หรือว่ามาวุบวงวุบวาบงนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าการติดตามการทยอยเออฝ้าดูเนี่ยก็จะช่วยให้พอรเรามีความบาลานซ์มากขึ้นครับผมนะครับกเ็เดือนนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ สวัสดีปีใหม่ตุดจีนนะชไนนนิสเนีย์นะครับก็ขอให้ทุกท่านรวยๆประสบความสําเร็จไปด้วยกันในปีนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ